จับเม่นทำไมครับเม่นเข้าทางประตูไม่ได้เม่นก็เข้าทางหน้าต่างสิครับนั่นแหละเขาก็เรียกว่าบุกรุกเข้าบ้านต้องส่งตำรวจนายแม่แจ้งตำรวจไม่ได้นะครับถ้านายแม่แจ้งตำรวจเนี่ยถ้ามันแจ้งกับแม่ว่าชนแล้วหนีนายแม่เนี่ยติดคุกหัวโตนะครับเออจริงของเองแหมฉลาดคิดก็เป็นนะเม่นไม่ใช่ขโมยนะครับเม่นมาตามหาหลานครับถ้าเกิดว่าเธอไม่บอกใครว่าฉันขับรถชนเธอฉันจะช่วยตามหาหลานให้ก็ได้นะหลานเธอชื่ออะไรอ่ะทิวาครับทิวาใช่ครับทิวาไอ้คนที่ไว้ผมยาวๆแล้วก็ชอบพูดเซ่อๆโง่ๆใช่ไหมทิวาไม่โง่นะครับทิวาฉลาดเหมือนน้ำเม่นครับแท้เลยครับเลยแม่ขนาดพูดเนี่ยถอดกันมาเปรี้ยบเลยครับแต่มันไม่เห็นมองหน้าฉันเลยว่ะมองอยู่อ๋อเหรอนี่ฉันรู้นะว่าช่อง333อะไรเนี่ยมันไปทางไหนเหรอครับอ๋องั้นฉันพาเธอไปได้เลยแต่ว่าการเดินทางเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายมีเงินหรือเปล่าล่ะมีครับมีเยอะเลยครับก่อนมาเนี่ยน้ำเม่นขอลุงหมอมา 20,000 ครับลุงหมอใจดีมากครับให้มา300เฮ้ยมันจะพอที่ไหนกันเล่าเอางี้แล้วกันอึ่งอ่างไปเอาสัญญาเงินกู้มาสิเสร็จแล้วครับสรุปว่าเธอต้องทำงานให้ฉันเป็นเวลา1ปีเพื่อแลกกับการพาไปหาที่วาเราตกลงกันตามนี้นะครับในเรื่องความเมตตาขันนาปาลีเนี่ยไม่มีใครเกินนายแม่ของเราขนาดหมูหมากาไก่คุณแม่ยังแจกข้าวฟรียกเว้นคนนะหมายความว่าถ้าคนเนี่ยนายแม่เมตตาปาลีเป็น2เท่าครับก็หน้าขึ้นเงินเดือนให้หน่อยขอบคุณครับแล้วจะพาเม่นไปหาที่วาเมื่อไหร่อ่ะครับอีก2-3 วันขอบคุณครับ